รอพี่ติ๋มเนอะพี่ติ๋มใหม่เดี๋ยวให้ดูคะแนนดีเอ็กฟ้าแต่มีค่าสุดสดร้อนๆเลยพี่นวัดเพิ่งโพสต์ว่าได้เอกสารอะไรยังไงนะก็เบื้องต้นหนูก็ได้ทราบแล้วค่ะว่ามีการส่งจดหมายมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รับทราบแล้วก็ได้อ่านครบถ้วนแล้วก็ตรงนี้ก็คือเรามีทนายทีมของกองก็คือเดี๋ยวจะให้ทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดการส่วนตัวเราตอนนี้ก็เตรียมตัวตั้งรับแล้วก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราก็สู้กันไปตามความจริงเราเครื่องกับค่าเรียกร้องเขาไม่ครับผมอะไรนะคะเครื่องกับค่าเรียกร้องเขาไม่ครับด้วยจำนวนเงินมูลค่าค่อนข้างเยอะเห็นยอดแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวมาสู้กันอีกทีนึงค่ะตามความเป็นจริงเนาะย้ำอีกรอบนึงค่ะจริงๆเหนือความคาดหมายเราไหมว่าเขาจะเรียกเงินจำนวนประมาณเท่านี้ไม่เหนือนะเพราะว่าก่อนหน้าเราศิลปินในค่ายก็ประมาณนี้แหละค่ะแล้วได้ฝึกพอเห็นหมายเรียบร้อยได้คุยกับพี่นวัดเขาว่ายังไงบ้างอันดับแรกเลยเขาก็ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเราทำงานเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราสู้กันไปตามความจริงแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการพี่ฟ้าเราเห็นเขาส่งมาอย่างนี้เราตกใจก็แอบตกใจนะเพราะในชีวิตเราก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยมีหมายสารมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าจะต้องเจอรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความกังวลกับหมายสารไหมกังวลเพราะได้อ่านรายละเอียดแล้วมันก็กังวลนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนเราก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเจอสถานการณ์แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่หนูก็มั่นใจในความเป็นจริงแล้วก็ความถูกต้องก็ต้องสู้กันไปก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ไปมีติดต่อมาหลังไหมก่อนที่หมายสารจะออกนะคะไม่มีเลยเอาตั้งแต่วันนั้นที่พูดไปก็คือปล่อยให้เป็นตามกระบวนการกฎหมายไปเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนายเองก็บอกว่าในข้อที่เราเป็นประกวดเป็นนางงามไม่ข้อสัญญาจริงๆมันมีการพูดคุยกันนอกเหนือสัญญาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตามเนื้อหาสัญญามันก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นความจริงซึ่งหนูก็ตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรก็คืออยากเราแบบรอสู้กันทีเดียวละกันค่ะอันนี้คือจะสู้ชั้นศาลเลยหรือจะไกล่เกลี่ยกันนอกรอบหรือยังไงดีคะน่าจะไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยแล้วค่ะคือว่าแต่การที่เหมือนพอที่รู้จักพอไปยื่นเอกสารให้เราแล้วเหมือนทางเขาเองเขาก็มั่นใจเหมือนกันนะว่าเขาจะสามารถชนะในเอกสารได้ก็ต้องมารอดูกันค่ะเพราะตัวเราก็มั่นใจเช่นเดียวกันแสดงว่าอิงฟ้าก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดตามที่เขากล่าวอ้างมันมีทั้งข้อความที่มันก็มีข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงเกินความเป็นจริงก็มีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมาว่ากันมีกงจริงด้วยใช่ไหมคะในสิ่งที่เขาเขียนพอบอกได้ไหมข้อไหนยังไงอันนี้ยังพูดไม่ได้ใช่เดี๋ยวรอทีเดียวค่ะอันนี้จะเริ่มมีการนัดหรือเปล่าคือว่าจะให้เวลาไปคุยเขาอะไรนะตรงนี้รายละเอียดตรงนี้หนูยังไม่ทราบที่ชัวร์ๆจะต้องถามทางผู้ใหญ่กองว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงจริงๆถ้ามันถึงกระบวนการศาลก็อาจจะมีการไกล่เกลี่ยหรอกพร้อมไหมถ้ามันจะต้องมีกระบวนการนั้นจริงๆหนูก็พร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะถ้ายังไกล่เกลี่ยอยู่แล้วมูลค่ายังสูงอยู่ยังดีๆได้ยาวแบบนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะเชื่อมั่นในทนายความของเราหรือทุกคนเรายังไงบ้างหนูเชื่อมั่นในทนายความแล้วก็ความถูกต้องแล้วก็ความดีค่ะแสดงว่าถ้าเราพร้อมจะชดใช้ในบางส่วนตามสัญญาของเขาถ้ามันเป็นตามความผิดตรงนั้นเราก็โอเคอันนี้ไม่แน่ใจมันต้องสู้กันอีกทีนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งที่เกินจริงด้วยอะไรเงี้ยพี่ถามแต่ว่าเคสที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบริษัทเคยฟ้องไปอ่ะแล้วเขาตกลงผลคือยังไงเท่าที่ทราบมาก็ทั้งที่พี่เขาแจ้งมานะคะก็เป็นการไกล่เกลี่ยกันคือจบด้วยการที่ทำงานชดใช้ใช่ที่ทำงานชดใช้ไปในมูลค่าเสียหายก็คือไม่ได้ให้ชดใช้เป็นการทำงานแต่ก็ไม่ได้มีงานแต่ว่าฝากเขาเรียกเรามาสู่หน้าไปเชียร์เดี๋ยวว้าวที่จริงปากกังวลไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะไปประกวดด้วยแล้วมันก็อยู่ดีมาเป็นเรื่องที่แบบคุณพ่อหมูซันหนูว่าปัญหาต่างๆไม่อาจจะไม่ได้แบบแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันอาจจะทำให้เราแบบแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็หนูก็เชื่อว่าไม่มีมารบารมีก็ไม่เกิดแต่ไม่ใช่ไม่บั่นทอนจิตใจเราที่จะไปเป็นก็อาจจะมีนิดนึงที่ทำให้เรากังวลก็คือหลักๆเลยตัวหนูเองหนูก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่แค่กลัวว่าเหมือนแบบเราเกรงใจบอสด้วยแล้วก็เกรงใจพี่ๆทุกคนที่เขาจะต้องมารับเรื่อง
ที่จะต้องแบบดูแลเราตรงนี้ด้วยอย่างเวลาอิงฟ้าเจอปัญหานี้เราจัดการความคิดความรู้สึกเรายังไงบ้างตอนนี้มันปลงไปแล้วอ่ะก็เชื่อว่ามันก็จะต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเราก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราก็ทำตามถูกต้องแบบในชีวิตที่มันควรจะเป็นไปใช่ก็อยู่ถึงความถูกต้องเรารู้สึกเหมือนว่าเรายิ่งดังดราม่ามันก็ยิ่งมาพร้อมกับความดังก็รู้สึกมันเป็นการแลกที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามาทั้งวันนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปคุ้มค่าไหมอ่ะคะมันก็คงคุ้มแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องเหมือนแบบแน่นอนความเป็นส่วนตัวหรือว่าความสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็ต้องมีนิดนึงที่จะต้องเตรียมรับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เหมือนแบบมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราอยู่ในที่ที่มันสว่างมากๆเรากระดิกตัวนิดนึงทำอะไรมันก็แบบเป็นประเด็นได้หมดเมื่อจัดการกับตัวเองเนี่ยเพราะสุขภาพจิตเรามันต้องนอนเพราะเวลาอยู่คนเดียวนั่งมองกระจกอยู่เยอะก็มีเดี๋ยวต้องไปพบแพทย์เหมือนกันใช่เหมือนกันแบบว่าตอนนี้ภาวะหรืออะไรเงี้ยจะเป็นสิ้นเดือนนี้ค่ะที่จะไปพี่แอบร้องไห้กับตัวเองก็มีบ้างนิดหน่อยบางทีแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ระบายออกมาไม่อยากเก็บไว้อันนี้ก็คือพบที่หมอทางด้านจิตแพทย์เลยใช่ค่ะก็คือเหมือนไปปรึกษาแค่ใครเครียดเฉยๆสมบัติใช่ไหมเพราะว่าหลังๆมาเหมือนเราแบบซูบลงไปเยอะหลายๆคนก็ทักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงว่าทำไมเราถึงแบบทานข้าวได้น้อยลงก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยเลยด้วยงานต่างๆมูดของโทนงานที่เราแบบต้องปรับความคิดเรานู่นนั่นปรับความสามารถอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราแบบก็คือไปพบหมอเพื่อไปเคลียร์สมองอย่างนี้เคลียร์สมองไม่ใช่เป็นหนึ่งซึมเศร้าไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมยังไม่ค่ะจริงๆมันก็ต้องการทำงานนะคะเพราะมันเป็นงานจะมีเบรกไหมดูเหมือนอยากตอบแล้วลูกจะมีเบรกงานลงไปบ้างไหมจะคุยกับพี่ละวันข้ามสนามบินแล้วจริงๆก็อยากเบรกแต่ว่าอีกใจนึงคือเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสแล้วก็ทุกอย่างมันมีการดีลมาแล้วเกรงใจลูกค้าด้วยแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าจริงงานมันไม่ได้เหนื่อยอะไรมากคือนอนพักคืนเดียวมันก็หายแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมรับก็คือนั่นแหละอย่างเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆแล้วก็การปรับmood and tone อารมณ์ตัวเองในการทำงานแค่นั้นเองอันนี้คุณหมอวินิจฉัยแล้วหรือว่าเราลองทำแบบทดสอบดูว่าเป็นคือทั้งหมดตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปคุยกับคุณหมอเลยแต่ว่าเราจะมีการเข้าไปคุยช่วงสิ้นเดือนนี้ที่เรามีนัดไว้อะไรอย่างเงี้ยได้แอบมีทำบททดสอบไหมคะยังไม่มีเวลาแปลว่าเราคุยตกเองบ้านเราจะง่ายไปภาวะแต่ว่าดราม่าหนักเท่าไหร่แต่ว่าแฟนคลับก็ยังคงอยู่กับเรารู้สึกยังไงเพราะว่าเขาก็ยังสนับสนุนเราตลอดก็ดีใจนะคะเพราะว่าเหมือนปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีได้อ่านทั้งในด้อมเราแล้วก็แฟนคลับที่อยู่นอกด้อมใน Twitter ในอะไรเงี้ยเขาก็คือเหมือนพร้อมเป็นเกราะป้องกันให้เราเพื่อสู้ไปด้วยกันก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้สู้อยู่คนเดียวเพราะว่ามันถึงวันนี้ที่เราโพสนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของทางแบบว่าการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยแท็กล่าสุดทำไมเราถึงแบบว่าโพสไปเพราะว่าเราจริงจริงเราไม่กลัวว่าจะมีผลกระทบกับในเรื่องของงานเราหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเหมือนเราเลือกที่จะมาเวทีมิสแกรนด์นะมันชัดอยู่แล้วว่าเราจะยืนข้างประชาชนแน่นอนว่าผลกระทบมันมีอยู่แล้วค่ะคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจตอนนี้ก็มีอยู่บ้างที่แบบเขาเรียกความเห็นต่างที่แบบมีการทวิตถึงเราบ้างหรืออะไรบ้างที่ไม่ค่อยจะโอเคอะไรเงี้ยแต่เราก็ยอมเราคิดก่อนทำอยู่แล้วซึ่งเราก็แบบไม่เป็นไรมันมีทั้งคนหนูแบบยึดหลักประชาธิปไตยเราแสดงความคิดเห็นได้เขาก็แสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมที่แบบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ใช่คือตรงที่เราอยู่อย่างที่หนูบอกว่ามันสว่างแล้วก็เสียงเรามันดังกว่าใครหลายๆคนอันไหนที่เราสามารถที่จะช่วยได้หรือทำได้เราก็อยากจะทำเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็คือเรายืนยันในจุดยืนในเรื่องของประชาธิปไตยใช่ก็เวทีมิสแกรนด์ก็คือยืนเคียงข้างประชาชนอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าพอโพสออกมาแล้วคนเอามาตำหนิต่อว่าหรือว่ามีต่างแล้วมาโจมตีอย่างเป็นจุดคุยนู่นนี่มันก็ห้ามไม่ได้จริงๆใช่แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะทำเพราะว่าเราเองเราก็แสดงความคิดเห็นได้เขาก็คงแสดงได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูในขอบเขตด้วยถ้าใครที่มันเหมือนแบบโอเวอร์มากเกินไปหรือลุกล้ำเรามากเกินไปอันนี้ก็ต้องว่ากันด้วยมิสซอลจริงโอเคเก็บไว้วันศุกร์มั้งเดี๋ยวมาเจอกันอีกเหรอจ้าใช่เดี๋ยวเจอกันอีกวันศุกร์ที่ปกไงที่วันศุกร์ไงที่ไหนไงสาวฟ้าที่ไหนอ๋อโอ้ยงานเดี๋ยวจะไปนอนแล้วตื่นมาอีกแล้วไง